ครับนี่คือวันบรรยากาศวันพฤหัสบดีนะฮะประมาณ4ทุ่มครึ่งนะฮะพบกับน้องๆสาวสวยนะฮะที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับมีอองปองนะฮะมีนะฮะเอ้ารายงานชื่อตัวมาก่อนนะฮะจะได้บอกเองชื่อนิด้าครับนะฮะแล้วก็ชื่อออมสินนะฮะหน้าตาดีเลยอ่องฟองนะฮะคนนี้นะฮะเป็นลูกครึ่งครับนะครึ่งเขมรครึ่งลาวครับนะแล้วก็สาวสวยคนนี้ครับน้องพิงค์นะฮะเขาบอกเขาชมพูทั้งตัวเลยนะครับนะจริงไหมขนาดโทรศัพท์ยังชมพูเลยใช่ไหมนะฮะนะครับนะเขาเรียกว่าสีชมพูนะฮะที่เราถืออยู่ใช่ไหมนะครับนะอ้าวนะฮะมาดูตัวเด่นของงานครับนะฮะคนนี้ทั้งสวยทั้งนะฮะทั้งน่ารักครับนะฮะมาจากไหนครับจากคลองเตยค่ะคลองเตยนะฮะชื่อว่าน้องหมีหมีหยอยหมอยหยีหมอยหยีนะฮะครับนะฮะกลับให้เลยใช่ไหมหันหน้ามองตรงครับนะฮะครับตอนนี้นะฮะเธอจะมาทำอะไรกับพี่แจ็คครับก็คือมาขยายหูด้วยนะฮะทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็เจาะอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็น3จุดเลยทีเดียวนะฮะมาดูครับรูปร่างหน้าตาอย่างงี้ฮะถามหน่อยเธอพี่ไหวไหมไหวไหมนะไหวนะครับนะฮะเอาตามเธอมาครับน้องหมีหยอยนะฮะครับนะฮะหนักหนักทั้งนั้นเลยครับนะฮะงานนี้ครับนะฮะแค่10มิลใช่ไหมฮะ14มิลถือว่าเยอะครับถ้าหูขาดค่อยว่ากันนะครับนะฮะครับโอเคครับนะฮะผ่อนคลายครับนะฮะผ่อนคลายนะครับนะฮะนะฮะเหนียวดีเนาะนะครับเหนียวดีนะครับนะฮะอันนั้นเป็นน้องนะครับนะฮะอันนี้คือพี่ครับนะฮะครับนะฮะดูเดือดนิดหนึ่งครับเพราะว่าน้องเขาขยายมาใหญ่นะครับนะฮะนะครับแต่ไม่เกินใจของหมีหยอยหรอกครับนะฮะสู้ไหวอยู่แล้วนะครับนะฮะแค่นี้เองนะครับนะฮะทำร้านพี่แจ็คไม่ต้องกลัวหูขาดนะฮะนะครับนะครับนะหันทางด้านนี้ครับพี่ใส่ตรวจให้ก่อนนะต้องมีกดด้านหลังสักนิดนึงนะฮะเพราะหูเราหนานะเดี๋ยวหมุนคิวไม่ได้ครับการกดมันก็จะเจ็บเพิ่มนิดนึงของเราฉีดเข้าด้านในครับนะฮะบ่งบอกถึงไม่ดีครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการชิดในฮะมันจะทำให้เราหูแคบลงแล้วก็จะเจ็บอ่ะพี่ให้ดูนะฮะก่อนที่จะทำความสะอาดกันเห็นไหมฮะมันชิดในนิดหนึ่งนะนะครับนะเพราะตรงนี้มันหนาแล้วมันดันเข้าข้างในครับนะตับถ้าขยายมาบอกตรงนะฮะน้องๆที่เห็นอยู่ทางนี้นะฮะเจ็บครับการขยายหูเพราะว่ายิ่งขยาย10มา14มันเยอะจัดนะฮะมาดูตัวเก่าเขานะครับว่ามันต่างกันยังไงครับนะฮะจุดตัดตามร้านประกันอยู่แล้วนะฮะว่าพี่เก่งขนาดนั้นนะครับผ่อนคลายครับอย่าเก่งนะฮะแชมป์จับผมพี่หน่อยใช่ครับนะฮะมันจะแค่ตึงแล้วก็ชานะครับนะฮะตัวนี้จะดูดีกว่าตัวนั้นนะฮะจับกระจกดูเลยนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะให้ความอิสระขึ้นนะครับสวยงามกว่าฝั่งโน้นอย่างแน่นอนนะฮะพอด้วยประสบการณ์นะฮะที่ทำงานมาจะรู้ว่าหูอย่างนี้ควรขยายยังไงนะครับจับแชมป์
ครับนี่คือจุด2ครับของน้องมีหยอยนะฮะครับโอเคครับนะฮะจุดต่อไปนะฮะเพื่อนเรางงเลยนิด้าบอกงงมากเลยนี่มันอึดกินอะไรมาถึงมาทำเยอะขนาดนี้นะฮะครับนะเอ็กลงตามส่วนนะครับนะฮะผ่อนคลายครับอย่าเกร็งนะฮะมันจะแค่แสบนิดนึงนะฮะเวลาเจาะมันไม่ได้เจ็บมากมายครับนะฮะก็เป็นว่า3รูเสร็จแล้วครับนะฮะดังที่ใจปรารถนาครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูครับนะฮะครับโอเคนะจะบอกข้อปฏิบัติไปนะไอ้ยะเอ้านะฮะเดี๋ยวพี่จะบอกข้อปฏิบัติไปนะฮะน้องมีหยอยนะฮะอย่าชนอย่ากระแทกบริเวณที่เจาะไปนะว่าทําไปทั้งหมดรู้สึกยังไงบ้างเจ็บบ้างน้อยแค่ไหนฮะบอกผู้ชมทางบ้านครับนะเจ็บแต่ก็ทนได้แต่ก็ทนได้นะฮะทําเซลฟี่ให้พี่ด้วยฮะทํา2มือแล้วพิ้นนิดนึงอ้าวอย่างนั้นโอเค